Today 90% of Americans now live within 5 miles of a vaccination site. Everyone over the age of 16, everyone is now eligible to get vaccinated right now right away. Go get vaccinated America. Go and get the vaccination. They're available. You're eligible now. โจไบเดนฉีดวัคซีนโควิด19 220ล้านเข็มภายในระยะเวลาเพียงแค่100วันจนสหรัฐอเมริกาพ้นวิกฤตโควิด19ได้อย่างไรผมลองถอดรหัสออกมาเนี่ยประมาณ6-7ข้อด้วยกันว่าเขาทำได้อย่างไร The secret sauce Executive espresso โจไบเดนฉีดวัคซีนโควิด1 9 220ล้านเข็มภายในระยะเวลาเพียงแค่100วันจนสหรัฐอเมริกาพ้นวิกฤตโควิด19ได้อย่างไรวันนี้อยากชวนคุยแผนกระจายวัคซีนรวมทั้งแผนในการต่อสู้กับโควิด1 9ของคุณโจไบเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วทุกประเทศก็มีปัญหาของตัวเองแล้วก็ทุกประเทศก็มีวิธีการจัดการ ตัวโควิด1 9ที่ไม่เหมือนกันสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งนะครับถ,ถ้าจาได้ว่าก่อนหน้านี้กราฟขึ้นสูงมากนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตเนี่ยโอ้โหลมๆกันนี่เสียชีวิตเยอะมากจริงๆนะครับคนที่เป็นหน้าที่ในการตัดสินใจเชิงนโยบายก่อนหน้านี้ก็เป็นคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะมากคุณโจบไบเดนเข้ามาตอนนั้นเป็นว่าที่ประธานาธิบดีอยู่ก็มีการวางแผนอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานและเขาก็มีการวัดผลครับว่าในรอบ100วัน ที่เขาเรียกว่า first 100 days เนี่ยซึ่งเริ่มวัดผลตั้งแต่ uh, Great Depression ตั้งแต่ประธานาธิบดีรูสเวลนะว่าประธานาธิบดีสหรัฐแต่ละคนเนี่ยจัดการปัญหาของเขาได้อย่างไรบ้างในรอบร้อยวันผมไปศึกษามาแล้วพบสิ่งที่น่าสนใจเยอะมากนะครับแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าแต่ละประเทศมีปัญหาแตกต่างกันออกไปไม่ได้จะมาบอกว่าโอ้โหที่นี่ทำได้ดีที่สุดแล้วเราสุดยอดอวยกันสุดฤทธิ์ไม่ใช่แบบนั้น แต่ว่าจะมาบอกว่าเขาทําอะไรไปแล้วบ้างแน่นอนยังมีข้อเสียมีจุดที่ต้องระมัดระวังตัวเลขผู้ติดเชื้อของสหรัฐก็ยังสูงอยู่มีปัญหาอะไรมากมายแต่สิ่งสําคัญที่สุดที่ผมคิดว่าเราสามารถเรียนรู้ได้คือการที่เขาสามารถที่จะกระจายวัคซีนได้ถึง220ล้านเข็มนะครับภายในระยะาแค่100วันตอนนี้ประชากรสหรัฐที่เขาใช้คําว่า fully vaccinated ก็คือฉีดครบ2เข็มนี่นะฮะอยู่ที่ประมาณ30-40เป็นประเทศแบบต้นๆของโลกแล้วเขาทําได้อย่างไร ผมต้องเล่าก่อนว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 ในสหรัฐดีขึ้นตามลำดับนะครับวันที่7พฤษภาคมนิวยอร์กจะกลับมา fully open อีกครั้งหนึ่งก็คือเปิดเต็มรูปแบบ CDC นะครับหรือกรมควบคุมโรคของสหรัฐมีการออกนโยบายเป็นเขาเรียกว่าวิธีการในการใช้ชีวิตในที่แจ้งเพราะว่าคุณสามารถที่จะถอดหน้ากากได้มากขึ้นคือเริ่มผ่อนคลายมาตรการอะไรต่างๆ4กรกฎาคมซึ่งเป็นวันชาติสหรัฐคุณโจไบเดนประกาศเลยว่าอยากจะ reopening ประเทศอีกครั้ง ทั้งประเทศนะ fully r e o p e เ i n g เขาเริ่มจะกลับมาแบบนั้นแล้วผับบาร์เริ่มจะกลับมาเปิดกี่เปอร์เซนต์ก็ว่ากันไปนะครับคอนเสิร์ตอะไรต่างๆตอนนี้เริ่มอยู่ในปลายลายการพิจารณาแผนเริ่มกลับมาเศรษฐกิจของสหรัฐต้องบอกว่า GDP Q1 เอาแบบ Year-onyear year นะครับเติบโตประมาณ6%กว่าสูงสุดในรอบหลายปีเหมือนกันซึ่งแน่นอนว่าฐานเก่าเนี่ยมันไม่ค่อยดีนักนะปีที่แล้ว Q1 มันอาจจะไม่ดีแต่นี่ก็เป็นภาพสะท้อนว่าของเขาเนี่ยมันมัน r e คอ v e r y รกลับมาค ผมลองถอดรหัสออกมาประมาณ6 7ถึง7ข้อด้วยกันว่าเขาทําได้อย่างไรนะครับข้อที่1ครับเป้าหมายชัดครับเป้าหมายเขาชัดมากผมไปดูเทปตอนที่คุณโจไบเดนขึ้นมาพูดเมื่อร้อยวันก่อนนะฮะตอนนั้นเรียกได้ว่ายังเป็นว่าที่ประธานาธิบดีด้วยซ้ําไปเนี่ยเขาพูดแผนออกมาเลยนะครับชัดเจนมากเป้าหมายชัดเจนว่าว่าเขากำลังจะทำอะไรเขาบอกว่า no secret เดี๋ยวผมมีคลิปด้วยให้ดูด้วยนะครับว่าเขาพูดประโยคอะไรบ้างบอวิธีการ <100 S 2> ต่อสู้กับโควิดไม่มีความลับบอกกับทุกคนได้อย่างชัดเจนมีแค่3อย่างเท่านั้นแล้วผมคิดว่าเป็น3อย่างที่มันชัดเจนตรงจนทําให้ประชาชน,นเข้าใจว่านี่คือดาวเหนือดวงเดียวกันที่เราต้องมุ่งไปพร้อมกัน It's it, it. Masking, vaccinations, not secret to schools opening How do a are These the three key goals for days 3อย่างมีอะไรครับอันที่1 คือเรื่อง masking ครับเขาทำเขาเรียกว่า mask mandate นะครับ mask on ขึ้นมาก็คือก่อนหน้านี้ประธาน,นาธิบดีโดนัลด์ท์ไม่ค่อยเชื่อเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยสักเท่าไหร่คุณโจบไบเดนหมุนกลับด้านเลยก็คือบอกว่าเรื่องนี้จะอยู่ในในโยบายละนะครับเป็น mandate ขึ้นมาเลยว่าทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนแล้วเขาก็ทําเป็นตัวอย่างให้ดูด้วยว่าต้องสวมหน้ากากแล้วก็พูดเรื่องนี้ตลอดเวลานะครับร้อยวันเนี่ยพูดเรื่องนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าให้คนที่เป็น influencer มาช่วยกัน นะครับที่จะส่งเสริมเรื่องการสวมหน้ากากพอมันชัดเจนแบบนี้ก็ทําให้ประชาชนคิดว่าโอเคนี่คือเรื่องสําคัญแล้วก็ที่สหรัฐเนี่ยนะครับบทวิเคราะห์เขาวิเคราะห์กันว่าตัวการใส่หน้ากากเนี่ยแมนเดตเนี่ยมันไม่ได้เป็นนโยบายแบบที่เขาเรียกว่าเชิงกฎหมายที่จะมีการปรับจับอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ว่าทําลักษณะแบบที่เป็นการช่วยชาติคือแพทริออตคุณโจไบเดนก็จะพูดตลอดเวลานะครับเพื่อส่งเสริมอันนี้คืออันที่1ชัดเจนอันที่2 Va วัคซีน ATION หัวใจอย่าลืมครับเขาพูด v a คซี n นชั o นตั้งแต่ร0อยกว่าวันที่แล้วนะครับตั้งแต่ปลายปี2020ก็คือเดือนธันวาคมเขาพูดเลยว่าวัคซ i n a t i o n คือหัวใจที่สําคัญที่สุดไม่ใช่การล็อกดาวน์ไม่ใช่แค่การสวมหน้ากากแบบอันแรกแต่ต้องมีวัคซี n นชั o นแมส s v วัคซี a นชั n เท่านั้นเพราะฉะนั้นการจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพที่เดียเพียงพอการที่ FDA ของสหร,รัฐรีบแปรูฟในแบบฉุกเฉิน นะครับตอนนี้เขาใช้3ตัวเนาะมี p f เซอร์โมเดอรแล้วก็จอห n นสั Johnson เป็นหลักเนี่ยคือหัวใจหลักมากๆนะครับอันที่3ผมชอบมากเลยเป็นอีกข้อหนึ่งที่เราก็บางทีกัเราก็นึกไม่ถึงนะครับเขาบอกว่าคือการ reopening school หัวใจของคุณจอ์เบเดนที่พยายามจะเน้นมากที่สุดก็คือเป้าหมายคือการศึกษา เด็กๆต้องได้รับการศึกษาให้เร็วที่สุดเพราะตอนนี้เรียนออนไลน์มันเป็นไปไม่ได้คุณต้องคิดภาพว่าที่สหรัฐเนี่ยเหมือนกับหลายๆประเทศทั่วโลกที่ไม่ได้เหมือนเมืองไทยที่จัดการจนกราฟมันกลายเป็นศูนย์เนี่ยแล้วเราก็กลับมาใช้ชีวิตได้ประมาณ4ีเดือนที่เป็นปกติมากๆแต่ของเขาเนี่ยเขาเผชิญกับสภาวะแบบกึ่งล็อกดาวหรือล็อกดาวแบบเนี้ยมาตลอดเวลา First w a ว e second w a ว e third wave อะไรเนียเขาเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่โรงเรียนไม่สามารถกลับมาเปิดได้เนี่ยมันสร้างความทุกข์ ให้กับคุณครูสร้างความลำบากให้กับเด็กนักเรียนสร้างความยากมากให้กับผู้ปกครองแล้วก็สำคัญที่สุดมันสร้างผลกระทบต่อประชากรของสหรัฐทั้งประเทศก็คือเรื่องของการศึกษาฉะนั้นการที่เขามีเป้าหมายที่ชัด3อย่างนี้ในสหรัฐเนี่ยเขามีการวัดผลกันเลยนะครับคือติ๊กถูกอะ่ะเป็นเช็คลิสต์หรือว่าครบร้อยวันอะ่ะที่คุณโจวเบเดนให้สัญญาเพราะคุณโจวเบเดนจะพูดบ่อยมาก I promise I promise เนะี่ยให้สัญญา3ข้อนี้ทำได้จริงไหม การที่มีการเช็คแอนด์บาลานซ์แบบนี้นั่นแสดงว่าคุณจอห์เลนกล้าให้คำมั่นสัญญาว,ว่าเขาต้องทําได้จริงแบบนี้ตั้งแต่100วันก่อนหน้านี้ผมย้ำอีกครั้ง3อย่างครับสวมหน้ากากวัคซีนแนชั่นแล้วก็การเปิดอีกครั้งของโรงเรียนซึ่งตอนนี้กลับมาเปิดแล้วนะครับทยอยเริ่มกลับมาเปิดมากยิ่งขึ้นแสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับการศึกษามากๆอันนี้คือข้อที่1คือมีเป้าหมายที่ชัดนะครับชัดจนกระทั่งสื่อเอาไปเช็คแอนด์บาลานซ์ต่อมาได้ทันทีอันที่2ผมต้องใชช้้้คําาาาาวว่นอกจกจเปหมยัดแลแลผนชััดครบ คือถ้าไม่มีส r a รจี้ไม่มีเรื่องของ action plan ที่ชัดเจนงานมันไม่เดินแน่นอนเขามีแผนที่ชัดเจนนะครับในเว็บไซต์ของคุณโจไบเดนเองตอนที่เขาหาเสียงเลยนะเขามีแผนชัดเจนอเป็นยาวมากครับคือแผนว่าเขากำลังจะทำอะไรบ้างกระบกวนารเขาเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าอีกแผนหนึ่งที่ผมอยากจะเอามาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของแผนการกระจายวัคซีนเรื่องนี้เขาเพิ่งแถลง ไม่นานมานี้นะครับในช่วงที่การกระจายวัคซีนของเขาเนี่ยกำลังเ,เริ่มต้นอย่างเข้มข้นดูเดือดมากๆเขาทําอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะลองอ่านให้ฟังดูนะครับมีทั้งหมด4ข้อที่ชัดเจนมากๆการที่เขากําหนดชัดเจนแบบนี้เขากําหนดในสปีชของเขานะครับเวลาเขาออกมาพูดแต่ละครั้งที่ทําเนียบข่าวหรือที่สภาคองเกรสเองเนี่ยเขามีแผนที่ชัดเจนมากนะครับซึ่งเขาใช้คําว่า n i n 0 i นะฮะหรือว่าบางคนนักวิเคราะห์ก็บอกว่ามันคือ4 point plan คือมี4 point ที่สําคัญตัวเลข90มาจากอะไร ข้อที่1นึ่งนะคุณไบเดนประกาศชัดเจนว่า90%ของประชาชนชาวสหรัฐอเมริกันเนี่ยนะครับภายในวันที่19เมษายนจะสามารถไปฉีดวัคซีนได้ในระยะทางใกล้บ้านเพียงแค่5ไมล์เท่านั้นเองชัดเจนไหมครับ90%วันที่19เมษายนคุณสามารถไปรับวัคซีนได้ในระยะใกล้บ้านเพียงแค่5ไมล์เท่านั้น นี่คือกลยุทธ์ที่สำคัญมากนะครับคือยิ่งใกล้คนยิ่งสบายใจที่จะไปไม่ต้องเดินทางไปไกลๆถูกไหมฮะอันนีนนะ้ข้อที่1นะครับข้อที่2ครับเขาบอกว่าจํานวนร้านยาที่ทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าในสหรัฐเนี่ยพื้นที่หลักๆที่เขาใช้ในการฉีดวัคซีนอาจจะไม่ค่อยเหมือนบ้านเราบ้านเราใช้โรงพยาบาลซึ่ง ผมคุยกับหลายท่านนะทั้งคนที่เป็นอยู่จังหวัดภูกเก็ตที่เขาเริ่มทําการฉีดวัคซีนไปแล้วหรือ,อรหลายประเทศเนี่ยเขาไม่ค่อยไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลกันนะเหตุผลเพราะหนึ่งโรงพยาบาลคนเยอะอยู่แล้วเต็มทำไมมีคนไข้คนป่วยโควิดเต็มไปหมดเลย2ก็คือโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ที่มีคนป่วยคนไข้ที่ไม่ใช่โควิดก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้น c a p ซิตี้ของโรงพยาบาลมันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับอันที่3ส่วนใหญ่เขาจะใช้2แบบแบบที่1ก็คือใช้ร้านยา อย่างที่สารัฐเนี่ยประมาณ3ามสี่หมื่นกาแห่งทั่วประเทศเนี่ยนะครับในเชนร้านยาทั้งหมดเขาจะปรไวให้ทั้งหมดเลยร้านดังๆ CVS Walgreen s Wal ีอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับก็ทําให้มันใกล้บ้านขึ้นแล้วก็มีมาตรการที่ฉีดที่ชัดเจนที่สารัฐอาณาจักรก็ใช้ลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นคอมมูนใกล้ใกล้บ้านคุณนะครับอันที่2ที่เขาจะใช้ก็คือเขาเรียกว่า Mass Vaccination Site ก็คือเป็นเซ็ตเป็นหอประชุมขนาดใหญ่ที่เขาไปเอามาเซ็ตเป็นที่ฉีดวัคซีนอาจจะเป็นสนามกกีฬา็ได้ หรือผมคุยกับรุ่นน้องคนหนึ่งอยู่ที่นิวยอร์กเขาใช้มิวเซียมใช้มิวเซียมที่มันตอนนี้มันปิดอยู่ครับมาใช้เป็นในการฉีดวัคซีนพื้นที่ขนาดใหญ่จัดการได้ดีคนไม่ต้องมาอยู่ใ,นในกล้กันมากแล้วก็เอาบุาคลากรทางการแพทย์มาช่วยในการฉีดวัคซีนในแผนก็บอกเลยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าถ้าคุณอยู่สหรัฐจะมีเว็บไซต์ที่ชื่อว่าวัคซีนแฟลกเกอร์เราสามารถคลิกได้เลยว่ามีสถานที่อะไรที่อยู่ใกล้บ้านคุณนะครับที่สามารถจะไปฉีดวัคซีนได้ แล้วก็กระบวนการการฉีดก็จะค่อนข้างง่ายแล้วก็ทำำําเป็นคมเปญกันทั้งประเทศอันนี้คืออันที่2ออันที่3ครับเขาก็บอกว่าเขาจะเปิด federally run mass vaccination sites อีกก็อย่างที่ผมกล่าวเมื่อกี้ก็คือว่าลักษณะที่เป็นจากส่วนกลางเป็นคนเซตไปให้นะครับก็เหมือนกรุงเทพมหานะครม,มี14จุดแบบนั้นนะครับเขาบอกว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าอีก12แห่งทั่วประเทศลักษณะสถานที่แบบนี้มันมันสามารถรองรับคนได้เป็นพันหลายพันหลายหมื่นต่อวัน ก็ทำให้สามารถที่กระจายวัคซีนได้มากขึ้นแผนค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็อันที่4เป็นอีกข้อนึงนะครับที่ผมว่าเดี๋ยวเราต้องคิดกันเยอะๆนะครับในประเทศไทยเองก็ตามทีคือเขาจะมีการให้งบสนับสนุนหรือว่า provide เรื่องของการเดินทาง transportation ให้กับผู้สูงอายุและคนที่เป็นคนที่เปราะบางเช่นคนพิการนะครับหรือคนที่ต้องนั่งรถเข็นคนที่เดินทางได้ไม่ค่อยสะดวกผ่านรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์สาธารณะ ที่สามารถที่ทําให้เขาสามารถ Access ไปสู่ไอตัว v c ั i n a t i o n ไ i ด e ได้เป็นการคิดรอบด้านมากนะครับเพราะย่าลืมรับยังมีคนอีกจานวนมากที่ไม่สามารถเดินทางไปในสถานที่แบบนี้ได้การที่มีแผนละอียดแบบนี้ mm. ก็ทําให้มันครอบคลุมคนที่ฉีดวัคซีนมากขึ้น4แผนนี้อยู่ภายใต้ร่มอันแรกนะครับที่เขาตั้งไว้ก่อนผมไม่ได้เล่าเมื่อกี้ว่าตอนที่เขาตั้งเป้าเนี่ยเขาตั้งว่าจะฉีดให้ได้100ล้านเข็มภายใน100วันปรากฏทําได้เสร็จก่อนล่วงหน้าหลายสัปดาห์เลยก็เลยเปลี่ยนเป้า เป้าโตขึ้นเป็น200ล้านเข็มผมปรากฏว่าครบร้อยวันทาได้220ยล้านเข็มจริงๆนี่ก็เป็นการที่ตั้งเป้าชัดมีแผนที่ชัดสังเกตแผนดูนะครับว่าเขาพยายามอย่างยิ่งนะที่จะทําให้คนเนี่ยเข้าใจแล้วก็เก็บเส้นของเขาด้วยถ้าเราลองฟังสปีดการพูดของเขาแล้วก็จะเข้าใจขเขามากขึ้นว่าเขาอธิบายเป็นเหตุเป็นผลมากๆนะครับอันนี้คือข้อที่2นะครับข้อที่3ครับเป้าหมายชัดแล้วกลยุทธ์ชัดแล้วแผนชัดแล้ว มันไม่พอครับมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเงินครับต้องกล้าลงทุนคือการที่คุณจะทําเรื่องวัคซีนจะไปซื้อวัคซีนมาจะกระจายวัคซีนคุณจะคิดแผนดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณไม่กล้าที่จะลงทุนใส่งบลงไปตรงนี้ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ถูกไหมครับสิ่งที่เขาทำก็คือยื่นงบใครอ่านข่าวก็จะรู้ตลอด3ามเดือนที่ผ่านมาตลาดหุ้นนี่เฝ้ารอง,งบก้อนนี้มา1.9ทเล,ล้าน1.9ล้านล้านนะครับก็จะผ่าน สภาคองเกตทั้งสภาล่างสภาสูงม,มาได้เนี่ยก็ใช้เวลามากๆริพับบิกันเขาก็พยายามต่อรอง reconciliation กันสุดๆเหมือนกันงบนี้เขาเรียกว่า American rescue plan ใช้คำว่า rescue ก็คือกอบกู้สถานการณ์ให้กลับมาให้ได้ทุ่มงบไปตรงนี้นะครับถามว่ามันทุ่มงบไปกับเรื่องอะไรบ้างนอกจากเรื่องสาาราสุขนะครับช่วยคุณหมอสั่งซื้อวัคซีนนะเหลือดีกว่าขาตอนนี้เขาเริ่มเหลือแล้วแอสซาเซเนกในสหรัฐเหลือแล้วนะฮะ เริ่มเอาไปกระจายตามโควัคซ์หรือให้กับประเทศอื่นๆแล้วเขายังมีงบอันนึงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐ,ฐกิจด้วยมีการจ่ายเขาเรียกว่าเป็นเช็คเงินสดให้1,400ดอลลาร์สหรัฐให้กับประชากรสหรัฐมากกว่า100ล้านคนเพื่อทําให้ธุรกิจยังเดินหน้าต่อไปได้ไม่ต้องเหมือนกับบิดกิจการนะครับให้หล่อเลี้ยง SME หรือว่าคนที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางให้เดินหน้าต่อไปได้อันนี้เป็นการที่คิดรอบด้าน แล้วก็รู้ว่าต้องใช้งบขนาดใหญ่1.9ล้านล้านนะครับในประเทศไทยจริงๆเรามีพรกองเงินกู้1ล้านล้าน,านบาทอยู่นะครับก็ไปใช้กับเรื่องเยียวยาค่อนข้างเยอะแล้วแต่งบเราเหลืออยู่พอสมควรนะครับประมาณ2แสน3 0 0ล้าน แล้วก็งบของสาธารณสุข45,000ล้านจริงๆแล้วใช้ไปไม่เยอะมากก็มีคําถามหลายคนว่าก็ควรจะเอามาหมุนเพิ่มเติมถูกไหมครับโดยเฉพาะเรื่องงบการซื้อวัคซีนกระจายวัคซีนที่ตอนนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหมอพร้อมมันพร้อมจริงไหมสถานที่ที่มีเพียงพอไหมเดี๋ยวเราต้องดูต่อว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่นี่คือตัวอย่างหนึ่งของสารัฐที่เขากล้าลงทุนขนาดใหญ่1.9ล้านล้านนะครับข้อที่4ครับไม่ประมาทคือถ้าคุณไปฟังสปีดเดี๋ยวผมจะคัดบางส่วนมาให้คุณจอร์เดนจะพูดทุกครั้งครับว่า สงครามยังไม่จบดอนเลดเดอะการ์ดดาวอย่าการตกพูดทุกครั้งคือปลุกใจไปด้วยว่าเราทําสําเร็จเรากําลัง moving on และเรากําลังไปใน right direction ทิศทางที่ถูกต้องแต่ทุกครั้งเขาก็จะพูดครับว่าสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งกา,กาดตกใดๆ But I, also said, I will always give you it straight, straight from the shoulder. Our work is far from over. The war against COVID-19 is far from won. This is deadly serious. We still are in a war with this deadly virus And we're bolstering our defenses But this war is far from one เห็นไหมเขาบอกชัดเจนเลยว่าเรายังอยู่ในสงครามที่โอ้โหมันหนักสุดๆนะใช้คำว่า deadly virus เล <c> ยคือมันโอ้โหมันโหดร้ายมากเนี่ยและสงครามเราก็ยังไม่จบแม้ว่าตัวเราเองเนี่ยระบบการป้องกันเราเริ่ <oughs> มดีขึ้นแต่สงครามยังไม่จบ Now's not down. to the time to let down. now is not the time to celebrate it is time to do what we do best as a country our duty our jobs take care of one another and fight this to the finish ไม่ใช่เวลาที่กาดจะมาตกไม่ใช่เวลาของการเฉลิมฉลองคือเตือนเสมอครับว่ายัางไม่จบหน้าที่ของคุณคืออะไรนะครับบทบาทของคุณคืออะไรช่วยดูแลคนรอบข้างแล้วก็ยังสู้กับสงครามนี้ เขาจะใช้คําลักษณะแบบนี้เสมอผมไปอ่านใน Bloomberg ครับน่าสนใจมากเขาบอกว่าตอนที่สามารถผ่านร่าง1.9ล้านล้านได้เนี่ยอเมริกันเรสคิวเพลนเนี่ยในห้อง o v เว Office หรือว่าห้องที่เป็นรูปไขน่นีในทำเนียบขาวเนี่ยไม่มีการดีใจกันไม่มีการโทอส์ชมเปญอะไรกันซึ่งปกติการเวลาผ่านร่างงบขนาดใหญ่มากนะครับแบบนี้เนี่ย มันก็ต้องดีใจกันเฉลิมฉลองกันหน่อยเขาบอกไม่ค่อยมีกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทีอาจจะเป็นคุณคาร์มาล่าแฮร์ริสหรือใครอื่นก็ตามทีที่เป็นทีมงานของเขาเนี่ยไม่ไม่มีการทําอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่างานเดินหน้าต่อโอเคอันนี้ถือว่าสําเร็จรู้เรื่องไปได้อย่างหนึ่งละแต่ไม่ใช่เวลาเฉลิมฉลยังต้องเดินหน้าต่อไปครับเพราะฉะนั้นการที่มี Sense o f e m e r g e n ร y แบบเนี้ยการตื่นตัวตลอดเวลาว่าเรากำลังอยู่ช่วงสงครามมันก็ทําให้ประชาชนสารณะเขาเขา,เขารู้สึกว่าโอเคเขายังต้องช่วยกันต่อไปนะครับ เพราะเขามีบทเรียนแล้วว่าประเทศไหนที่การตกแบบนี้มันเกิดผลร้ายได้เหมือนกับอินเดียอะไรแบบนี้เป็นต้นมันมีเกร็ดเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมว่าน่าสนใจมากผมไปอ่านเจอในนิตยสารบรูมเบิร์กนะครับเขียนเขาเขียนอย่างนี้เลยเขาบอกว่าคุณรู้ไหมครับว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในกระเป๋าเสื้อของคุณโจไบเดนตลอดเวลาหนึ่งร้อยวันจะมีกระดาษแผ่นเล็กๆอยู่ในนั้นครับทุกวันครับทีมงานจะเอากระดาษมาใส่ไว้ในกระเป๋าสูทของคุณโจไบเดน กระดาษแผ่นนั้นจะเขียนยอดผู้เสียชีวิตและสถานการณ์ที่เร็วร้ายของสหรัฐไว้ในนั้นตลอดเวลาใส่ไว้ในกระเป๋าสูรทุกครั้งที่ดึงออกมาจะได้รู้ว่าประเทศเรากําลังเผชิญกับภาวะสงครามโรคระบาดเกมยังไม่จบเราต้องสู้กันต่อไปกาดห้ามตกผมว่ามันเป็นการใช้วิธีการที่เตือนใจคนได้ดีมากนะครับว่าซ่อนไว้ในกระเป๋าของตัวเองทุกครั้งที่หยิบขึ้นมาเราจะได้ตือนใจตัวเองว่าเรายังดีใจไม่ได้เรายังกาดตกไม่ได้ นอกจากนั้นแผนทุกวันของโจไบเดนคนที่พนเตรียมงานให้ก็จะมีตัวเลขแบบนี้ครับที่ทําให้คนที่เป็นผู้นาเขาตื่นตัวตลอดเวลาว่าเราจะต้องการไม่ตกตลอดนะครับอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่มีเซนส์ออฟมิชชนซี่ในตัวเองครับข้อที่5ครับผมใช้คําว่าเขามีการสื่อสารที่จับใจผมใช้คํานี้เลยจับใจนะครับตรงไปตรงมาให้ความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงมากคือถ้าคุณไปฟังสปีชของเขาเนี่ยโจไบเดนดูตอนแรกดูเป็นคุณลุงนะฮะผมใช้คํานี้ก็ดูเป็นคนลุงที่แบบ อาจจะดูน่าเบื่อน,น่าเบือเบ่อเนาะหลายคนบอกอย่างนั้นนะครับว่าดูแบบจืดๆนักวิเคราะห์หลายคนก็วิเคราะห์แบบนั้นตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่พอไปฟังสปีชแต่ละครั้งเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะใช้คําพูดได้ได้น่าสนใจผมจยกตัวอย่างบางส่วนมานะครับตอนที่เขาขึ้นพูดต่อสภาคองเกรสเป็นครั้งแรกในแต่วาระที่ครบรอบ100วันนะครับอย่างเช่นเขายกตัวอย่างครับว่าเขาได้เจอกับพยาบาลที่เกลนเดลแอริโซนานะครับคุณโจเบ,บเดนก็พูดเลยนะว่าออรู้สึกยังไงบ้าง ในการที่ได้รับการฉีดวัคซีนใน Mass Vaccination Center นะครับคุณพยาบาลคนนั้นก็บอกว่า it's like every shot is giving a dose of hope คือเหมือนกับทุกช็อตที่เขาฉีดลงไปเนี่ยมันเป็นคำว่า a dose of hope a mass vaccination center in Glendale Arizona I asked the nurse I said what's it like she looked at me and she said It's like every shot is giving shot dose hope. The phrase? dose every me hope hope of of a A ก็คือเป็นการขีดความหวังเข้าไปให้กับคนของเขาดูเขาใช้คำนี่ครับคำค่อนข้างจับใจนะครับยังพูดต่อครับว่า dose o o s o p f เนี่ยมันยังเป็นเรื่องที่ดีสำหรับ educator หรือนักการศึกษาในฟลอริดาที่มีลูกๆหรือมีเด็กนะครับที่จะปวดจากโรคภูมิคุ้มกัน นะครับอย่างออโตอิมมูนดีซีสนะครับเขาบอกมีคนเขียนจดหมายมา,มา,เ,าเขาเล่าให้ฟังว่าเธอเนี่ยแบบเป็นห่วงมากๆแล้วก็วิตกกังวลมากๆว่าตัวเธอเองนั้นจะเอาโรคกลับไปติดให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็พอเธอได้รับวัคซีนแล้วนะครับอยู่ในรถของเธอเธอก็นั่งอยู่ในรถแล้วก็ร้องไห้ออกมาถามว่ามันเป็นร้องไห้น้ําตาแห่งอะไรคุณโจวบีเด้บอกผมเป็น cry out of joy and cry out of relief เป็นน้าตาแห่งความปื้มปิติน้ําตาแห่งความปลดเปลื้องภาระหรือว่าความไม่สบายใจนั้นออกมานะครับแล้วก็ยังใช้คําพูดอีกนะครับว่าผู้ปกครองเนี่ยในที่สุดก็ได้เห็นรอยยิ้มบนบนใบหน้าของเด็กๆที่สามารถที่จะได้กลับไปที่โรงเรียนเพราะว่าคุณครูแล้วก็คนที่ขับรถโรงเรียนหรือว่าคนที่ทํางานอยู่ในโรงอาหารเนี่ย สามารถได้รับการฉีดวัคซีนคือบอกว่าในสหรัฐเนี่ยคนที่ทํางานด้านการศึกษาจะได้เป็น p r i o r i t y นะครับกลุ่มแรกๆที่ได้รับการฉีดวัคซีนคุณปู่คุณยากก่าแกนพลเพนก็สามารถที่จะกอดเด็กๆหรือว่าหลานๆได้แทนที่จะเอามือ Pressing hand against a window to say goodbye แทนที่จะเอามือแค่แตะไปที่กระจกแล้วก็บอกมือบอกลากันแต่ว่าสามารถที่จะสวมกอดกันได้แล้วก็เขาใช้คำว่า It means everything Those things mean everything grandparents hugging their children and grandchildren instead of pressing hands against the window to say goodbye It means everything those things mean everything โอ้โหเห็นไหมใช้คำค่อนข้างที่จะทำให้คนปลุกใจมากขึ้นนะครับทำให้เขาอยากจะออกไปฉีดวัคซีนนอกนาจากนั้นยังไม่ยังไม่ใช่แค่นั้นครับเขายังมีคำพูดที่เชิญชวนคนออกไปฉีดวัคซีนมากๆคือเขาจะพูดอยู่ตลอดเวลานะครับว่า go get vaccinated นะครับมีหลายคำพูดที่พยายามที่จะใช้คำว่า endorse คนนะหรือว่า encourage คนให้ไปฉีดวัคซีนนะอย่างเช่นคำพูดนี้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมัน eligible ก็คือเป็นสามารถเป็นสิทธิ์ของทุกคนละที่สามารถที่จะเข้าถึงวัคซีนได้ right now right away go get vaccinated America go and get the vaccination they are available you are eligible y w you มีสิทธิ์แล้วแล้วตอนนี้มันสามารถเข้าถึงได้แล้ว Go get vaccinated America Go and get the vaccination. Available. eligible vaccination. You're and available. now. the They're พอคำพูดเหล่านี้คนก็เริ่มเกิดเกิดความมั่นใจมากขึ้นที่จะไปฉีดวัคซีนผมต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าใครอ่านเขาเยอะจะรู้ว่าจริงๆมันไม่ได้โทษถึงนะฮะคนที่เป็นฮิสแปนิกนะครับหรือคนบเอเชียลาตินหรือว่าคนที่มีผิวสีเนะี่ยบางทีก็ อาจจะยังเข้าถึงยากโดยเฉพาะใน Ru r a l area ก็ยังเป็นปัญหาของเขาอยู่แต่ว่าผมพูดภาพรวมไม่เห็นแล้วกันว่าโมเมนตัมเขาค่อนข้างดีมากมุ um, นตัมค่อนข้างดีมากเพื่อนผมหลายคนที่มีกรีนการ์ดอยู่เนี่ยหรือมีวีซ่าอยู่เนี่ยนะครับบินไปสหรัฐลงปุ๊บเข้าไปในร้านยาฉีดได้เลยนะโลจิเบียนนิดเดียวฉีดได้เลยก็จะมีลักษณะแบบนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความมั่นใจต่างๆก็เลยทําให้คนในค่อนข้างจับใจนะครับตรงไปตรงมาข้อที่6ครับคือการมองข้ามช็อตครับ เขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสโควิดสิแน่นอนว่ามันสร้างผลกระทบที่ใหญ่หลวงมากให้กับเศรษฐกิจให้กับประชาชนในทุกๆประเทศนะครับแต่ว่าของคุณโจไบเดนเขามองข้ามช็อตไปแล้วถ้าใครตามข่าวก็จะรู้ครับว่าตอนนี้เขามีการลงทุนในงบก้อนใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เขาใช้คําว่าในช่วงชีวิตคนเลยนะครับช่วงชีวิตหนึ่งที่มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ขนาดนี้ ผมเทียบได้ง่ายก็มีประมาณ3ก้อนถ้าใครตามข่าวจะรู้อยู่แล้วก็ที่1ก็คือตัว American Rescue Plan 1.9ล้านล้านอีก2 proposal ใช้คำนี้ proposal ที่กำลังจะยื่นอยู่นะครับอยู่ในระหว่างการยืน่นยังไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราจะเห็นวิสัยทัศน์ของเขาก้อนแรกคือ Infrastructure Plan หรือบางคนใช้คาว่า Jobs Plan ก็ได้ก้อนนี้ประมาณ2.3ล้านล้านใหญ่มากนะฮะสอล้านล้านลงทุนไปกับอะไรครับลงทุนไปกับการจ้างงาน อย่างน้อยหนึ่งล้านตำแหน่งแหละอัตราการว่างงานของสหรัฐเนี่ต่ำลงเรื่อยๆนะฮะคนเริ่มมีงานทํามากขึ้นเรื่อยๆตลาดหุ้นก็ตอบรับทีเ่เป็นในทิศทางที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆเขาต้องการที่จะสร้างงานให้กับคนมากขึ้นเรื่อยๆดึงงานกลับมาที่ประเทศตัวเองแล้วก็พูชจะเจนว,ว่าจะแข่งขันกับประเทศจีนสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบนะครับไม่ว่าจะทําได้จริงหรือไม่จริงก็ตามทีเนี่ยเขาพูดถึงงานเกี่ยวข้องกับ climate crisis กับ <laughs> when I think climate change, when I think climate crisis, I think jobs, 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 at jobs. For too long, we failed to use the most important word when it comes to meeting the climate crisis: jobs, jobs, jobs. jobs. For me. When I think climate change, I think change. jobs มันเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดที่น่าสนใจนะครับคือเวลาเราพูดถึงเรื่องกระแสะโลกร้อนความยั่งยืนเนี่ยเราก็จะคิดถึงการที่เราต้องทำ CSR การทำเพื่อโลกรักโลกอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่คุณเจะเวเดนเขามองในมุมอีกมุมหนึ่งก็คือมองในมุมของการจ้างงานถ้าเกิดเราสามารถที่จะกระโดดเข้าไปในเทรนด์ของอกระแสะความยั่งยืนแบบนี้ได้เนี่ยเราก็จะสามารถมีงานเพิ่มมากขึ้นด้วย เขายังเพิ่มอีกหลายๆรายละเอียดครับว่าเช่นชาร์จิ่งสเตชันนะครับจะต้องมีการอินストอลมากขึ้นกิดพวกรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยไอตัวเป็นตัวชาร์จเนี่ยครับบนไฮเวย์อีกห0 0 0 0นชาร์จิ่งสเตชันนะครับแล้วก็พยายามอย่างยิ่งที่จะเป็นเขาเรียกว่าเจ้าของผู้นำเรื่องอิเล็กทริกคาร์มาร์เก็ตก็คือ EV นะครับอิเล็กทริกเวชิเคิลหรือว่าฟาร์มเมอร์นะครับฟาร์มเมอร์เนี่ยเขาพยายามที่จะลดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับทำไงก็ได้ที่เขาให้ได้เงินมากขึ้นจากการที่เขา มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ,เ,อเรื่องความยั่งยืนหรือว่ากระแสโลกร้อนคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเป็นวิธีคิดที่มองข้ามช็อตนะครับอเมริกันจ็อบส์แพลนอันนี้อันที่1นนะครับก้อนที่2ครับก้อนนี้ก็เป็นงบก้อนใหญ่มากเหมือนกันก็คืออเมริกันแฟมิลี่แพลนนะครับ1.8ล้านล้านอันนี้เป็นข่าวค่อนข้างใหญ่มากนะครับไปให้กับอะไรครับแฟมิลี่ก็บอกแล้วให้กับการศึกษาของเด็กให้กับครอบครัว การที่สามารถลางานได้ถ้าเป็นคุณเป็นผู้หญิงที่ตั้งครันอยู่แล้วคุณยังสามารถได้เงินอยู่เรื่องของสิทธิทางภาษีต่างๆการศึกษาต่างๆอันนี้พยายามที่จะให้ในตรงนี้มากขึ้นซึ่งก็ได้รับคําชื่นชมค่อนข้างเยอะนะครับเงินทุนการกู้ยืมการศึกษาอะไรแบบนี้ได้รับความชื่นชมค่อนข้างเยอะมากจากคนที่อยู่ฝั่งเรียกว่า r ิ b บ r a l ลแล้วกันเนาะที่สนับสนุนในเรื่องพวกนี้นะครับงบ2ก้อนนี้รวมๆกันเนี่ย ก็ประมาณ4.1ล้านล้านเมื่อรวมกัน1.9ล้านล้านเมาอกี้ก็6ล้านล้านนะ6 trillion US dollar ถือว่าสูงลำดับต้นๆในรอบโหลหลายหลายสิบปีหรืออาจจะเป็นรอบร้อยปีด้วยซ้ำเขามีการไปเทียบกับช่วง Great Depression ตอนนั้นก็มี New Deal เกิดขึ้นก็ลงทุนขนาดใหญ่หรือว่าช่วงถ้าผมจะไม่ผิด50 60อะไรประมาณนี้นะครับทำไฮเวย์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมทั้งประเทศอินฟราสตรักเจอร์ถนนขนาดใหญ่ อันนี้ก็ทาลักษณะนั้นเหมือนกันแต่เป็นอินฟราสตรัคเจอร์รูปแบบใหม่ใช่ไหมครัเป็นเรื่องพลังงานสะอาดเป็นเรื่องของอดิจิทัลแล้วก็มาลงทุนเรื่องการศึกษาถามว่าเขาเอางบมาจากไหนเขาไปหั่นงบภาษีนะครับของคนรวยมานั่นเองซึ่งก็มีหลักรูปแบบนะทั้งแคปิตอลเกนก็คือการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้ค่อนข้างสูงนะแล้วก็ลังลงทุนในบอลซิตก็อาจจะไม่ค่อยชอบใจสักเท่าไหร่รายได้ส่วนบุคคลนะครับบุคคลธรรมดาที่ถ้ามีรายได้เกินเท่าไหร่ไปเนี่ยก็จะต้องเก็บ ในอัตราก้าวหน้าที่สูงมากขึ้นนิติบุคคลก็คือบริษัทก็จะเก็บสูงมากขึ้นถึงดันดันขึ้นไปมากขึ้นกว่าที่เขาเคยหาเสียงไว้ด้วยซ้ําอันนี้อยู่ในระหว่างการพูดคุยอยู่ในระหว่างการต่อรองและล็อบบี้กันอยู่ก็ต้องบอกว่าก็สร้างความไม่พอใจกับอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันแล้วก็บางคนบอกว่ามันเป็นการลงทุนใหญ่เกินไปหรือเปล่าผมได้ฟังบทวิเคราะห์จากบอสตรีเนี่ยเขาบอกว่าเ,เหตุผลที่ไบเดนลงทุนเยอะขนาดนี้ในช่วงแค่ร้อยวันแรกเข็นออกมาเยอะมากเลย3ามแพลนมันเยอะมากถูกไหมฮะ เขาเป็นการที่เขาต้องการที่จะกู้วิกฤตให้มาเร็วที่สุดอย่างที่2เขารู้ครับว่าตอนช่วงโอบามาเนี่ยไม่สามารถดันง,งบขนาดนี้มาได้โอบามาตอนนั้นเกิดยุคแฮมเบอร์เกอร์คริสต์การจะงบเอางบไปช่วยพวกบริษัทขนาดใหญ่ไคลสเลอร์ ler, อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็พยายามดันโอบามาแคร์ใช่ไหมครอันนี้เขามีบทเรียนทีมงานจะเป็นทีมคล้ายๆก,กันเพราะฉะนั้นเขามีบทเรียนว่าต้องดันเยอะที่สุดเพื่อให้เกิด Impact คือเขาเรียกไม่ว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่โมเมนตัมค่อนข้างดีคะแนนความเชื่อมัน้าต ตรงนี้ด้วยแต่ก็ยังมีคนวิเคราะห์ต่อว่ามันอาจจะเกิดความเสี่ยงขึ้นได้นะครับว่าเป็นการลงทุนที่โอเวอร์ไปหรือเปล่าแพงเกินไปไหมหรือบางคนใช้คํานี้ผมอ่านอีกหนังสือพิมพ์หนึ่งนะครับในถ้าจำไม่ผิดน่าจะนิวยอร์ทมส์เขาบอกว่ามัน,เป,นเป็นการลงทุนที่เอาไปซ่อมในจุดที่ยังไม่ได้เสียแบบนี้เป็นต้นก็เป็นการดีเบตกันแต่ดีเบกกันด้วยเหตุด้วยผลนะนะแต่ว่าประเด็นสําคัญที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าเขาคนข้างที่จะมองข้าม็อดแล้วก็กล้าที่จะลงทุน ผลลัพธ์จะเป็นยังไงไม่รู้แต่นี่คือวิวสัยทัศน์ของเขาที่ทําให้เราเห็นวิธีการสร้างความเชื่อมัน่นหรือการภาวะคนเป็นผู้นำนะครับข้อที่7ครับข้อที่7คือการสร้างทีมงานคือเบเดนเป็นคนที่สร้างทีมงานที่ชัดเจนแล้วก็ให้เครดิตกับทีมงานค่อนข้างเยอะนะครับใครได้ฟังในรอบ100วันแรกที่เขาพูดนะเขาก็มาถึงเขาพูดถึงใช้คําว่ามาดาม <laughs> มาดามไวส์ p r รสิดนนะครับก็คือคุณคามาลาแฮร์ริส นะครับแล้วคุณแนนซี่โพลิซีซึ่งเป็นประธานของอสภาล่างเนี่ยนะฮะซึ่งเดโมแครตทั้งคู่นะฮะเขาบอกเขาเป็นประธานาธิบัีคนแรกในสหรัฐที่มีมาดามสองคนนั่งอยู่ข้างหลังก็คือผู้หญิงสองคนนั่งอยู่ข้างหลังคือเป็นเหมือนยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วอะแล้วเขาพูดว่า i t s about time คือเวลามันเปลี่ยนไปแล้วที่เราต้องให้เกียรติกับความหลากหลายทางเพศมากขึ้นก็นี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เขาให้ความสำคัญกับทีมมากๆนะครับ Anyway thank you all Madam Speaker Madam Vice President No president has ever said those words from this podium. No president has ever said those words, and it's about time. อีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมว่าชัดเจนมากคือเขาตั้งชื่อว่า Biden Health Team ขึ้นมาตั้งแต่ร้อยวันก่อนหน้านี้เลยนะครับเดี๋ยวผมมีภาพขึ้นให้ก็เป็นการตั้งทีมงานที่ค่อนข้างชัดเจนถึงทำให้คนรู้นะครับคล้ายๆกับสบสบอคอบ้านเราอะครับ แต่ว่าของเขาเนี่ยมันจะเป็นทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเฮลท์ที่อยู่ใกล้กับเขาจริงๆอย่างเช่นเขาตั้งคุณแอนโทนีฟอลซี่ซึ่งอันนี้ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วเนาะที่เถียงคุณโดนัทัมประจำเนี่ยนะฮะเป็นช h ฟเมดิ d คอลแอดไวเซอร์ใช้คำนี้ครับช h ฟเมดิ d คอลแอดไวเซอแล้วก็ตั้งบุคคลอีกหลายๆคนครับให้ขึ้นมาเป็นเกี่ยวกับเนี่ย CDC Director นะครับหรือว่าเป็นในแง่ของ c คอิ d เ n เตอร์ออฟเดอะโควิด19รีสปอ ผมเรียกทีมนี้ว่าเป็นเหมือนวอลนะฮะวอลรูมชัดเจนมากมีการวิเคราะห์กันทุกวันรายละเอียดกันตลอดเวลาอันนี้ผมว่าก็เป็นส่วนสําคัญนะครับของการสร้างทีมที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆนะครับไม่ได้เอาการเมืองเอาเรื่องอะไรมาเกี่ยวข้องเอาตามตําแหน่งแต่ว่าพยายามสร้างทีมที่สามารถช่วยเหลือกันได้แล้วก็ทีมนี้ก็คือประกาศทั่วไปเลยครับให้กับประชาชนเขาได้รับทราบนะครับว่าทีนี้ทํางานต่อเนื่องอยังไงใครเป็นคนรับผิดชอบเรื่องไหนเพราะว่าผู้นำครับไม่ใช่คนที่ทําเองคนเดียว ผู้นำจะต้องเดลิเกตงานสามารถมอบหมายงานได้ให้ดีที่สุดคุณชาชาสิทธิพันธ์ก็เคยพูดเราไม่ควรเป็น walking date นะครับคือไม่ใช่รวมคนที่ทํางานไม่ได้แต่เราควรเป็นรวมทีม a v e n g e r s คือรวมทีมคนที่เก่งเก่งที่สุดโดยที่มีผู้นำเนี่ยไม่ต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดก็ได้แต่ผู้นําต้องใช้คนให้เป็นนะครับเดลิเกตงานแล้วก็มอบหมายงานแล้วก็เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลตามความเป็นจริงนะฮะอันนี้คือ7ข้อหลกัหลกๆที่ผมลองรวบรวมมาให้นะครับผมทวนอีกครั้งนะครับ เหตุผลที่ทำให้เขาสามารถฉีดวัคซีนได้ถึง220ล้านเข็มในรอบ100วันเป็นอัตราที่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะฮะอันดับที่1คือเป้าหมายชัดมากนะครับเห็นดาเหนือดวงเดียวกัน masking vaccination แล้วก็ reopening school 2. คือ action plan ค่อนข้างชัด strategy ค่อนข้างชัดนะครับกล้าลงทุนนะครับในงบที่มหาศาลรู้ว่าการต่อสู้กับสงครามแบบนี้ไม่ใช่ใช้งบจานวนน้อยนิด ไม่ใช่ว่าคุณจะไปสู้ในสงครามโอ้โหขนาดใหญ่เลยแต่ว่าเอา,อาหนังสติ๊กไปยิงนะไม่ใช่แบบนั้นนะต้องมีอาวุธครบมือจะเอาแค่เงินบริจาคอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีงบจริงจังจากภาครัฐนะครับอันนี้4ก็คือไม่ประมาทสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพของทหารมี Sense of Emergency การไม่ตกตลอดเวลานะครับอันนี้5คือสื่อสารจับใจตรงไปตรงมา โอเกต์วั c ซีเนเตนะครับมีการใช้คำพูดที่ทำให้คนเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเรายังอยู่ในวิกฤตอยู่ต้องช่วยกันข้อที่6ก็คือการมองข้ามชอ็อตก็คือมีการยืนร่น Pro p o s a l อีก2อ r o p o s a l ซึ่งต้องการจะเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจสหรัฐให้มีการแข่งขันได้เลยรวมทั้งสามารถที่จะทำให้ชีวิตของคนดีขึ้นซึ่งอันนี้ยังอยู่ในรกระบวนการนะยังไม่ยังไม่ได้บอกว่ามันผ่านทั้งหมดนะครับแล้วก็ข้อที่7ครับก็เป็นเรื่องของการดลิเกียนงานหรือว่าการมอบหมายงานสร้างทีมงานที่แข็งงงงงแกกกรรู่่่่่้้้ววาาตัเเอไไมมดดททีีสุใหยน ทุกคนเอาคนที่เก่งๆนั้นคนที่ทํางานได้จริงมาช่วยกันทํางานนี่คือ7ข้อทั้งหมดนะครับของอาการถอดรหัสความสําเร็จในเบื้องต้นที่ทําให้เขาสามารถฉีดได้ถึง220ล้านเข็มในรอบ100วันครับสวัสดีครับ